แมทสาวไทยอัดมาเลเซียการันตีเข้ารอบศึกขนไก่อูเบอร์ครับกีฬาวันที่29เมษายน2567 22 นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันรายการ Total Energy BWUF Thomas Uber Cup Final 2024 ระหว่างวันที่27 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคมที่สนามไฮเทคโนโลยีโซนสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนเมื่อวันที่29 เมษายนที่ผ่านมาทีมแบดมินตันสาวไทยลงสนามนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มB พบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตบลูกขนไก่สาวไทยยังทำผลงานยอดเยี่ยมโดยเอาชนะไปได้ 5-0 คู่โดยผลการแข่งขันมีดังนี้คู่แรกหญิงเดี่ยวมือ1เมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกเอาชนะเลชชาน่าคารุปปาเทวานมืออันดับ68ของโลก 2-0 เกม 21-17 21-6 ทีมไทยออกนำคู่2หญิงคู่มือ1กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวระวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกเอาชนะโกเพยกีกับเตียวเหมยซิงคู่มืออันดับ279ของโลก 2-0 เกม 21-10 21-14 คู่3หญิงเดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ19ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ81ของโลก 2-0 เกม 21-1121-15 คู่4หญิงคู่มือ2เก้นลักษิกากันละหะกับจอมแจมพะไทยมาสเหมือนวงคู่มืออันดับ35ของโลกเอาชนะชานหวนซี่กับตันซิงยี่2-0เกม 21-12 21-8 และคู่5หญิงเดี่ยวมือ3ครีนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะซิตินูชูไฮนี่ 2-0 เกม 21-5 21-8 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันสาวไทยการันตีการผ่านเข้ารอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยโปรแกรมต่อไปในรอบแบ่งกลุ่มสาวไทยจะพบกับไต้หวันในวันพุธที่วันที่1พฤษภาคม67นี้ฟาดแรงครูมานิตซัดปานปรีไร้น้ำอดน้ำทนไม่ใช่คีแม่นักเรียนแพทย์ทหารลาออกไม่กระทบการเมืองวันที่30เมษายน2567 13 นาฬิกา 14 นาทีครูมานิตลั่นปานปรีไม่ใช่คีแมนเพื่อไทยเชื่อลาออกไม่กระทบซัดไม่มีคุณสมบัติเป็นนักการเมืองท้วงอย่าลืมเป็นรัฐมนตรีได้เพราะผู้แทนเมื่อวันที่30เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายครูมานิตสังพุ่มสส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายปานปรีพหิทธานุกรลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังถูกปรับพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยนายปานปรีอาจจะเก่งเรื่องวิชาการแต่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นนักการเมืองไม่มีความอดทนอดกลั้นบางฤดูเข้าไปอยู่ในพรรคก็หายไปตอนที่มีพรรคไทยรักษาชาติก็ไปเดินอยู่ในพรรคไทยรักษาชาติพอจะจัดตั้งทีมให้ออกไปช่วยงานการเมืองก็หายไปอีกตนมองว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมากที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเป็นรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ทราบว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยแล้วให้รับหน้าที่อยู่ที่กระทรวงเดียวเพราะอยากให้คนอื่นมาทำบ้างหลายเรื่องต้องผูกพันกับพื้นที่ซึ่งนายปานปรีไม่เคยรู้จักพื้นที่อยู่แล้วและที่ได้มารับผิดชอบกระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่โตแล้วเวลาไปเมืองนอกก็เทียบเท่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยส่วนการส่งหนังสือลาออกให้สื่อมวลชนก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีมองว่าไม่แฟร์ทางการเมืองและพิสูจน์ให้เห็นว่าคนแบบนี้ขาดน้ำอดน้ำทนอยู่กับการเมืองลำบากอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องอัปเปหิตัวเองออกมา
ผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตนายปานปรีจะยังทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าตนไม่ได้ดูถูกดูแคลนเขาเกิดมาไม่ได้มีคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองการเป็นนักบริหารCEO เป็นได้แต่ทางการเมืองนอกจากเป็นนักบริหารแล้วต้องมีความเป็นนักการเมืองด้วยเพราะเป็นงานที่หนักต้องบริหารพื้นที่บริหารส.ส.บริหารราชการแผ่นดินเรื่องทุกสุขปากท้องชาวบ้านมีเยอะเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่กระทบต่อพรรคเพื่อไทยเพราะนายปานปรีไม่ใช่คีย์แมนคนสำคัญของพรรคคนที่เก่งสามารถบริหารกระทรวงการต่างประเทศได้มีอีกเยอะเมื่อถามว่าพูดแบบนี้เป็นการตัดบัวไม่ให้เหลือใยหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่ได้บอกว่าตัดบัวไม่เหลือใจตนอยู่การเมืองมานานแทบจะไม่มีโอกาสคุยกับนายปานปรีทั้งที่คนที่เป็นผู้บริหารต้องมีความผูกพันกับนักการเมืองเช่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่วันนี้มีนักการเมืองมาหาจำนวนมากดังนั้นที่สื่อมาถามว่านายปานปรีลาออกจะกระทบอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบนายปานปรีไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหลายคนบอกว่าเสียดายนายปานปรีแต่ถามว่าพรรคเพื่อไทยเสียดายหรือไม่ตนไม่รู้แต่ส่วนตัวไม่เสียดายและคิดว่าผู้แทนคนอื่นคิดเหมือนตนอย่าลืมว่าคุณมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพวกผมมาจากผู้แทนจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้การไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นเสนาบดีแต่ไม่มาสัมผัสกับผู้แทนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญและการที่ปรับตำแหน่งนายปานปรีนายกรัฐมนตรีพิจารณาหลายมิติแล้วนายครูมานิตกล่าว สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลกหญิงกีฬาวันที่30เมษายน2567 17:24 น.สำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกได้ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2027แล้วการประกาศชื่อเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิง2027กำลังจะมีขึ้นในการประชุมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยในวันที่17พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามก่อนจะถึงวันดังกล่าวราว3สัปดาห์ทางสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกที่ก่อนหน้านี้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ออกมาถอนตัวเรียบร้อยแล้วทำให้ตอนนี้เหลือบราซิลและฝั่งเยอรมนีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่ยังอยู่ในการคัดเลือกเจ้าภาพวีเมนเวิลด์คัพ2027ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกรวมถึงแคนาดากำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกชายร่วมกันในปี2026